กลับมาอัปเดตเรื่องที่พิงค์ทาไว้เมื่อกี้นะฮะของคุณพิงกี้สาวิกาครับกรณีที่เธอแอบคบซุ่มเงียบหรือเปล่ากับคุณตุ้ยชิรภัทรแล้วก็ไปสู้ชีวิตจากการขายปลาหมึกทอดงานนี้บอกจากใจเลยว่าเราติดตามน้องพิงกี้มาโดยตลอดแหละค่ะเรื่องราวในอดีตหรือว่าเราที่ประสบพบเจออยู่ไม่พูดถึงแต่พูดถึงเรื่องราวของอาชีพเสริมขายปลาหมึกดีมากเทน้ำเทท่าคิวแน่นมากๆพอๆกับหมูกรอบเลยงานนี้บอกเลยว่า2เรื่องราวที่จะถามพิงกี้เรื่องราวที่1คือจริงหรือไม่คุณส้มคบคุณซุ่มคบกันอยู่เสียงที่ผ่านเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเป็นเสียงของคุณตุ้ยธีรพัฒน์และสำคัญคืออาชีพปลาหมึกเนี้ยโอเคหรือเปล่าลัคกี้เลิฟลัคกี้เกมหรือเปล่าถามเลยเชิญครับถามครับมันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปกับเราได้แล้วก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยเป็นงานรองค่ะนักแสดงจะเป็นงานรองอะไรอย่างเงี้ยปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบ 5-6 ชั่วโมงต่อวันน่ะก็คือขายจริงๆติดใจค่ะอาจจะเป็นอาชีพในฝันเลยเป็นอาชีพที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่ามันเอนจอยไปสาขาตลาดปลาบางแสนนะคะจริงๆให้พนักงานอยู่ได้ล่ะค่ะพนักงานเขาก็อยู่กันได้มี100กว่าตัวมากสุดก็100 200อ่ะค่ะคือมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามี2เตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทําให้สดใสอย่างนี้ได้มวลความรักไงจากทุกคนใช่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสําหรับพลังงานดีแล้วก็ขอบคุณสําหรับการซื้อปลาหมึกด้วยนะคะจะบอกว่าการขยันทำมาหากินเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยโดยส่วนมากแล้วชื่นชม คนที่ไม่งอมืองอเท้าคนที่ไม่รออนาคตคนที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นคือคนที่รอดค่ะนะครับยุคนี้เนี่ยทำอาชีพเดียวไม่ได้นะพี่เนาะไม่ได้ไม่ได้เราต้องหลายอาชีพเหมือนกันพี่ยัง6อาชีพเลย เอาเวลาที่ไหนก่อนพี่ไม่พูดเพื่อบัฟทำไมก็ได้บัฟก็เห็นกันอยู่ทุกวันนะครับสนุกสนานคุณผู้ชมมีโอกาสตัวไหนก็ทำไปอาชีพสุจริตนะครับ